สวัสดีครับท่านผู้ชมครับขอต้อนรับสู่ช่อง Crazy Variety TV กันอีกครั้งครับผมตอนนี้ผมอยู่นอนอยู่ที่นอนนะแล้วก็มารายงานข่าวให้ท่านผู้ชมฟังนะฮะ ตื่นเช้ามาครับยังไม่ได้ลุกจากที่นอนเลยก็เลยมาเล่าข่าวให้ท่านผู้ชมฟังช่วงเช้าก่อนนิดนึงนะท่านผู้ชมครับก็เป็นข่าวเกี่ยวกับโต๊ะเล็กไทยนะครับรั้งอันดับที่17ของโลกเบอร์3ของเอเชียและเป็นเจ้าอาเซียนนั่นเองครับส่วนบราซิลก็ครองบัลลังก์อันดับ1นะสำหรับโต๊ะเล็กนะครับผมหรือว่าฟุตซอลนั่นเองนะครับท่านผู้ชมครับก็หลังจากที่สถานการณ์ของการแพร่ระบาดไวรัสโควิด -19 นั่นเองนะครับทำให้การแข่งขันฟุตซอลทั่วโลกครับก็หยุดเคลื่อนไหวนะครับแต่จากการจัดอันดับแรงกิ้งของโลกครับของเว็บไซต์นะครับ futsalworldranking.be นะฮะก็ยังคงทำการอัปเดตอันดับฟุตซอลของทีมชาติอยู่นั่นเองนะครับผมก็เมื่อวันที่8มิถุนายนเมื่อวานที่ผ่านมานะครับโดยทีมฟุตซอลทีมชาติไทยนะครับก็มี 1,325 คะแนนนะครับผมรั้งอันดับที่17ของโลกและเป็นอันดับที่3ของทวีปเอเชียนั่นเองนะครับท่านผู้ชมครับรวมทั้งยังยึดอันดับที่1ของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อย่างเหนียวแน่นนั่นเองนะครับผมบอกได้เต็มปากนะเต็มปากเต็มคำเลยว่าฟุตซอลเรานี่คือเราคือคิงเราคือพระเจ้าแห่งฟุตซอลนะในอาเซียนนะครับไม่มีใครที่จะมาเทียบขั้นเราได้แล้วก็เราอยู่อันดับต้นๆของเอเชียอันดับ3เลยนะท็อป3ของเอเชียนะฮะอันดับที่ตัวเลข2ตัวของโลกอันดับที่17นะครับส่วนอิหร่านนะครับก็รั้งอันดับที่1ของเอเชียตามมาด้วยญี่ปุ่นนะญี่ปุ่นนี่ก็ไปทุกที่นะเกี่ยวกับฟุตบอลเนี่ยนะฟุตบอลฟุตซอลนะ นะครับส่วนอันดับ1คือบราซิลนะที่ครองอันดับโลกนะอันดับ1ของโลกนั่นเองครับยังเหนียวแน่นต่อไปนะฮะตามมาด้วยสเปนอาร์เจนตินารัสเซียโปรตุเกสนะฮะนะครับผมก็ไล่เรียงอันดับนะไล่เรียงอันดับนะอันดับสรุปแรงกิ้งนะแรงกิ้งนะครับผมณตอนนี้อันของโลกนะครับอันดับ1เป็นบราซิลนะอันดับ2เป็นสเปนอันดับ3เป็นอาร์เจนตินาอันดับ4เป็นรัสเซียอันดับ5เป็นโปรตุเกสอันดับ6เป็นอิหร่านนะครับอันดับ7เป็นคาซัคสถานอันดับ8เป็นอิตาลีอันดับ9เป็นปารากวัยอันดับ10เป็นโครเอเชียนะฮะส่วนอันดับของทวีปเอเชียนะท่านผู้ชมครับทวีปเอเชียอันดับ1เป็นอิหร่านนะอันดับ2เป็นญี่ปุ่นอันดับ3เป็นไทยนะฮะอันดับ4เป็นอุซเบกิสถานอันดับ5เป็นออสเตรเลียอันดับ6เป็นเลบานอนอันดับ7เป็นคีร์กีสถานอันดับ8เป็นคูเวตนะครับอันดับ9เป็นเวียดนามอันดับ10เป็นอินโดนีเซียนั่นเองนะฮะท่านผู้ชมครับก็มาอัปเดตช่วงเช้าเสิร์ฟข่าวให้ท่านผู้ชมช่วงเช้าประเดิมเช้าวันใหม่นะครับสวัสดีครับ